มาตามสัญญานะฮะผมจะบอกให้ว่าคำที่บอกความถี่แต่ละคำนั้นมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนเรื่อง present simple tense adverb of frequency คำเหล่านี้นะฮะต้องนำไปใช้วางไว้ในประโยคที่ใช้บอกความถี่ที่เป็นรูปปัจจุบันธรรมดาหรือ present simple tense นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งมาดูกันมามีอะไรบ้าง never 0% never ไม่เคยเลยอ่ะก็0ถูกไหม hardly ever ก็แทบไม่เคยเลยก็ประมาณ 10% hardly แปลว่าแทบจะไม่ ever เคยแทบไม่เคยเลย hardly ever 10% จาก 10% ไปสู่ 20% ในช่วงนี้นะฮะช่วงประมาณ 10-20% ใช้คำนี้ฮะ rarely rarely จริงๆคำว่า rarely มีพี่น้องที่สนิทสนมมีคำที่แปลความหมายเหมือนกันอีกคำคือ scarcely ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่รู้ไว้ก็ดีเป็นความรู้ rarely scarcely 2คำนี้นับอยู่ที่ประมาณ 10% มาถึง 20% นะฮะ 10-20% นะมากกว่า hardly ever เพราะ hardly ever นั้นอยู่ประมาณ 10% แต่นี้นับจาก 10 มา 20 rarely scarcely แทบจะไม่เหมือนกันต่อไป seldom แปลได้ใกล้เคียงก็คือไม่ค่อยจะแหละแต่ว่าอาจจะแปลว่าไม่บ่อย 30% seldom ต่อไปนะฮะคำนี้ยาวหน่อยแต่รู้ไว้ก็ดีนะผมว่านะ occasionally แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเป็นบางโอกาสเป็นบางวาระโอกาสเพราะว่า occasion มันแปลวาระโอกาส occasionally ประมาณ 40% นะ occasionally อันต่อไปอันนี้คุ้นเคยกันดีแค่ sometimes ต้องมี s เสมอนะ sometimes อยู่ที่ประมาณ 50% sometimes เป็นไงฮะจริงๆนับจาก occasionally มาจาก 40 มา 50% เนี่ยเป็นช่วงของ sometimes หมดเลย occasionally เนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน 40 แต่พอเกิน 40 มา 50 เนี่ยคือ sometimes นี่ฮะมาละครึ่งทางก็คือ 50% sometimes มาดูกลุ่มที่เกิน 50% บ้างใครตามไม่ทันเปิดดูซ้ำๆเอาได้นะฮะพร้อมเป็น YouTube ไม่ต้องกลัวไม่หายไปไหนนับจาก50มา60จาก sometimes ขึ้นมาเป็นคำนี้เลยครับ often จริงๆคำนี้ระวังนิดนึงนะฮะคนอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว fin often ไม่มีเสียง t เลยนะ t จะหายไปแต่คนอังกฤษจะออกเสียงเป็น often ทุกคนอังกฤษจะพูดเสียง t ค่อนข้างชัดอยู่แล้วเรารู้กันอยู่นะฮะเลือกใช้เอา often หรือ often 60% นะฮะนับจาก50มาจาก sometimes t ขึ้นมาอีกนิดนึง frequently อันนี้ต้องออกเสียงว่า frequently นะฮะไม่ใช่ frequency นะ frequency เป็นคำนามนะแปลว่าความถี่แต่อันนี้ frequently นะสังเกตตัว t ไม่ใช่ตัว c frequently อันนี้นับขึ้นมาเป็น 70% มากกว่า often นิดนึง frequently ก็แปลว่าบ่อยๆแหละ2คำที่แปลเหมือนกันคือบ่อยๆแต่ frequently จะบ่อยกว่าอันต่อไปนะฮะใครรู้จักคำนี้มั้ย generally แปลว่าทั่วไปGenerally โดยทั่วไป 80% Generally โดยทั่วไปแล้วนะครับต่อไปคราวนี้คงจะเห็นกันบ่อยเลยแหละ Usually แปลว่ามักจะหรือเป็นประจำ 90% เลยนะฮะ Usually ทำบ่อยเลยแหละ Usually เนี่ยเป็นแทบเป็นนิสัยเลยทีเดียวเอาละสุดท้ายก็จะต้องจบที่คำว่า Always มี S เสมอนะครับ100% นี่แหละฮะตัวที่มีความถี่สูงสุดนะจำไว้ใช้ได้นะฮะคำพวกนี้มีประโยชน์มากเลยจะใช้บอกความถี่ว่าถี่ในระดับขนาดไหนจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอีกเดี๋ยวยังขอให้ดูในโอกาสหน้าแล้วกันเพราะว่าคำพวกนี้มันจะไม่ได้นับเป็นความถี่เป็นตัวเลขชัดแบบคำพวกนี้เช่นคำว่า habitually naturally อะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันนะนี่แหละฮะทำตามที่บอกแล้วนะครับจะจำไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับว่าแต่ละคำมีความถี่มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เอาละครับขอบคุณมากที่ชมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ Goodbye